ัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟราฟันเด่นเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟวิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @signmoneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนาคาเช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับเรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับส่วนมีคำถามฝากมาได้เลยเรื่องหุ้นก็ได้เรื่องกองทุนก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับเชิญได้เลยครับแต่ว่าอย่าลืมตามที่ชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านด้วยนะครับแล้วก็พอฝากคำถามมาแล้วรบกวนช่วยลงทะเบียนให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วยนะครับผมจะได้รีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยครับคุณผู้ฟังครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากสนองนโยบายรัฐส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 โดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้พูดถึงการที่บางจากได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 สำหรับกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ของกระทรวงพลังงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซลร้อยละ20ในรถบรรทุกขนาดใหญ่กระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นโดยทางบริษัทบางจากจะจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้ารถโดยสารซึ่งในเบื้องต้นมีผู้ประกอบการที่แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ20รายยอดรวมประมาณ 2.5 ล้านลิตรต่อเดือนในราคาที่ต่ำกว่าราคาดีเซลปกติ3บาทต่อลิตรโดยขณะนี้มีผู้ประกอบการ6รายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำมัน B20 จากกระทรวงพลังงานแล้วคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับการจำหน่ายบริษัทบางจากได้เตรียมการจะส่งน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ให้กับผู้ประกอบการจากคลังบางจากและคลังบางปะอินและยังมีแผนขยายการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าน้ำมันบริษัทบางจากรายอื่นๆต่อไปเพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนจากค่าบริการขนส่งและค่าขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดด้วยก็ขอแสดงความชื่นชมบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน Streaming for Fund
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาริสขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fun นะครับสนใจครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ทาริส02-015-0222 02-015-0222แล้วกด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.thalistam.co.th เชิญเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ไปติดตามดูกรณีศึกษาของทางสุภาลัยจำกัดมหาชนไปวิเคราะห์ทำเลที่น่าสนใจมากๆแถวแถววงเวียนใหญ่ฝั่งทนนะครับผมเชิญท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่แวะมาคุยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับครับยินดีครับทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นชัดนะแล้วคิดว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะค่อยๆทยอยปรับขึ้นตามด้วยนะครับการที่กำลังจะเป็นทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยปกติแล้วมันกระทบยังไงกระทบแค่ไหนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้างครับเนี่ยครับแน่นอนว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวตัดสินนะครับในแง่ของกำลังซื้อของลูกค้าครับเช่นปกติแล้วเวลาลูกค้าคนไทยจะเข้ามาซื้อเนี่ยเขาก็จะถามว่าผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่แต่ข้อดีคือคนไทยจะถามว่าผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมืองไทยดอกเบี้ยนี่อาจจะพิเศษกว่าต่างประเทศนิดนึงคือถ้าใครคุ้นเคยกับดอกเบี้ยที่อเมริกาเป็นต้นนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นอัตราผ่อนต่อเดือนของลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่เมืองไทยเนี่ยเป็น fixed installment mortgage คือดอกเบี้ยขึ้นอัตราผ่อนชำระลูกค้าเท่าเดิมแค่จะต้องผ่อนนานขึ้นอาจจะต้องผ่อนนานขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่ากระทบไหมมันกระทบบ้างแต่ลูกค้าก็สับเปลี่ยนได้เช่นเดิมจะซื้อเป็นบ้านเดี่ยวครับขนาด160ตารางเมตรสมมุตินะครับแต่พอดอกเบี้ยขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามันผ่อนต่อเดือนเยอะเกินไปอาจจะแค่150หรือ140ตารางเมตรก็พอลดขนาดลงมาหน่อยลดขนาดลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าส่งผลกระทบไหมส่งครับแต่เยอะมากไหมเนื่องจากมันมี substitution ค่อนข้างมากลูกค้าสามารถเลือก product ที่ต่างๆไปได้เนี่ยครับปกติแล้วจำนวนยูนิตซื้อขายมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับแต่จำนวนหรือปริมาณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับครับเพราะฉะนั้นถามว่ากระทบไหมกระทบแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะคือผมคิดว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยที่จะกระทบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการปรับแบบค่อนข้างถี่สมมติปีนึงปรับไป 1.5 basis point ครับ150 basis point อย่างเงี้ยนะครับ 1.5% หรือประมาณนั้นเนี่ย อาจจะเห็นผลกระทบที่ค่อนข้างหนักแต่มันไม่ได้มาจากตัวดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจริงๆมันมาจากความวิตกกังวลของลูกค้าครับมากกว่านะครับถ้าตราบใดแบงก์ชาติพยายามควบคุมให้ถ้ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้หวือหวานักลูกค้าไม่ได้ตกใจว่าเอ๊ะถ้ามันขึ้นต่ออย่างนี้จะผ่อนไหวไหมถ้าไม่ได้เป็นขนาดนั้นผมคิดว่าไม่น่ากังวลนะครับปกติแล้วเมืองไทยเนี่ยยอดขายอสังหาริมทรัพย์จะเขาเรียกมี correlation คือมีทิศทางผันตรงกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจ GDP ซะมากกว่านะครับมากกว่าอัตราดอกเบี้ยขณะที่หลายประเทศเช่นอเมริกาเป็นต้นตัวอัตราดอกเบี้ยส่งผลมากกว่า GDP นะครับครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยกระทบน้อยหรืออาจจะไม่กระทบเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยแบบทีละมากๆหรือว่าขึ้นต่อเนื่องกันหลายๆครั้งต่อเนื่องกันมากเกินไปนะครับครับแล้วตอนนี้จริงๆเราก็เอนจอยช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดตั้งแต่ผมจำความได้อยู่แล้วนะครับครับคือบอกว่าถึงขึ้นมาจากนี้50สตางค์1บาทถามจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะเลยยิ่งถ้าเทียบกับ5ปี6ปีก่อนหน้านะครับครับเอ๊ะทางสุภาลัยเคยทำวิจัยบ้างไหมครับว่าก่อนผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อคอนโดแต่ละครั้งเนี่ยเขามาดูกันกี่รอบอ่ะก่อนจะตัดสินใจเนี่ยมีวิจัยตรงนี้ไว้บ้างไหมครับแล้วแต่ประเภทนะครับถ้าปกติคอนโดมิเนียมเนื่องจากเป็นการเปิดตัวแบบเปิดครั้งเดียวครั้งใหญ่ๆเนี่ยนะครับปกติลูกค้าก็จะใช้ครั้งครึ่งเท่านั้นในการตัดสินใจนะครับครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านนี่ต้องเรียนว่าเฉลี่ยอาจจะมีใกล้เคียง3ครั้งนะครับอ๋อถ้าเป็นบ้านเนี่ยดูหลายรอบหน่อยดูหลายรอบครับเปรียบเทียบมาดูเองพาคุณพ่อคุณแม่มาพาคู่ชีวิตมาดูครับมาในช่วงเวลาต่างๆกันบางคนมากลางวันแล้วก็มาตอนเย็นมาตอนแดดออกแล้วก็มาตอนฝนตกมาดูให้แน่ใจเลยมาดูให้แน่ใจครับ เพราะว่านี้เป็นสิ่งที่เราจะอยู่ระยะยาว ซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับคอนโดหรือแนวสูงส่วนใหญ่ก็คือมาสักครั้งหนึ่งไม่เกิน2ครั้งก็ตัดสินใจแล้วล่ะครับนะครับทีนี้
พูดถึงคอนโดเนี่ยขอถามไปถึงควันหลงซะหน่อยนะครับสำหรับโครงการสุภาลัยเวอร์เรนดาสุขุมวิท117ที่พรีเซลไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยฟีดแบคเป็นยังไงบ้างครับคุณไตเตชะไปได้ดีกว่าที่คาดนะครับคือต้องเรียนว่าเราทำยอดได้สูงกว่าเป้าภายในเราประมาณอาจจะ 20-25% นะครับก็ค่อนข้างดีทีเดียวจริงๆภาพนี้เป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นสักในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับคอนโดมิเนียมในช่วงเปิดตัวใหม่ทั้งของเราแล้วก็ของรายใหญ่ๆหลายรายสามารถทำยอดขายได้ค่อนข้างดีนะครับครับเป็นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยสุขุมวิท117เนี่ยคือประมาณสัก 8-9 สถานีก็ถึงทองหล่อแล้วคือสามารถที่จะเข้ามาถึงใจกลางเมืองแค่เวลาไม่กี่นาทีด้วยหรือเปล่าครับคุณแต่เดชะแน่นอนครับตรงนั้นเป็นเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งนะครับครับเหตุผลที่สองก็คือการคมนาคมตรงนั้นจะเข้าเมืองในทิศทางอื่นเช่นวิ่งวงแหวนรอบนอกทางทิศใต้เพื่อจะเข้ามาพระราม3ก็ใช้เวลาแค่ 15-20 นาทีครับซึ่งช่วยได้เยอะเลยแล้วอีกประการหนึ่งเท่าที่เคยคุยกันดูเหมือนว่ามันจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้นกว่าโครงการก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณตาเตชะครับหลายๆอย่างครับทั้งรูปแบบห้องที่เราปรับมาให้เหมาะมากขึ้นนะครับมีรูปแบบห้องที่น่าสนใจบางห้องหน้ากว้างบางจุดนะครับห้องเป็น one bed plus นะครับบางส่วนสามารถขยับขยายจะเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานก็ได้ครับรวมถึงทำเลที่ตั้งที่สะดวกใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่เช่นครับ co-living co-working space นะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับครับนะครับนั่นคือสุภาลัยเวอร์เรนดาสุขุมวิท117นะครับเปิดจองไปเมื่อ 22-24 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมาถึงวันนี้เนี่ยยังจะพอเหลืออยู่บ้างไหมครับคุณไตเตชะยังมียูนิตเหลืออยู่บ้างครับก็ถ้าท่านไหนสนใจจริงๆก็เข้าที่สำนักงานขายได้เลยนะครับนะฮะแต่ว่าน่าจะอีกไม่นานแล้วนะสำหรับทำเลที่นี่นะสุภาลัยเวอร์เรนดาสุขุมวิท117นะครับก็มีฟีดแบคเนี่ยต้องบอกว่าปังมากสำหรับโครงการล่าสุดที่พรีเซลไปเมื่อ 22-24 มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนวันนี้ครับคุณไตเตชะอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเรื่องของทำเลย่านแถวฝั่งทนเนี่ยฝั่งทนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นทำเลที่หลายๆคนเนี่ยก็เล็งๆอยู่ด้วยเหมือนกันคุณไตเตชะมองยังไงบ้างกับทำเลแถวๆฝั่งทนครับก็เป็นทำเลที่ดีนะครับตอนนี้ต้องเรียนว่าทางฝั่งทนเนี่ยถ้ามองว่าใกล้สาทรข้ามมาจะมีรถไฟฟ้าสายใหม่ๆเพิ่มเติมอีกนอกจาก BTS ที่ข้ามมาแล้วเนี่ยก็คือสายสีทองซึ่งพัฒนาอยู่ครับใช่ไหมครับจะวิ่งจากตรงแถวเจริญนครนะครับเข้ามาในอนาคตจะมาถึงตรงประชาธิปกเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงก็ตามครับนะครับแล้วก็มีตัวสายสีม่วงฝั่งใต้ซึ่งได้รับอนุมัติมาประมาณปลายปีที่แล้วนะครับครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่รัฐบาลชุดนี้พยายามเร่งในการพัฒนาอยู่ก็จะเห็นว่ามันทำให้เครือข่ายรถไฟฟ้าของฝั่งธนบุรีเนี่ยก็จะคับคั่งมากขึ้นนะครับแล้วก็คงเห็นเปลี่ยนโฉมหน้าในด้านทำเลนี้ไปเยอะเลยในหลายปีหลังจากนี้นะครับรถไฟฟ้าเนี่ยหลายเส้นแน่ๆนะครับสายสีม่วงก็ใช่นะครับแล้วก็สายสีทองด้วยในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งก็จะเชื่อมต่อไปยังถนนสายสำคัญถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเจริญนครสีลมสาทรเยาวราชก็เชื่อมต่อง่ายหน่อยนะครับใช่ครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของฝั่งทนก็คือการเดินทางทางน้ำด้วยใช่ไหมครับคุณไตเตชะแน่นอนครับเพราะว่าคนก็มีทางเลือกนะครับรถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้อยู่แล้วนะครับจะโดยรถยนต์ก็บังเอิญมีติดนิดนึงที่สะพานข้ามระหว่างฝั่งทนและฝั่งกรุงเทพยังมีไม่เยอะนักครับครับแต่การเดินทางทางน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยคนฝั่งทนที่ access เข้าสู่ฝั่งกรุงเทพได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็พูดถึงทางน้ำแถวนั้นเนี่ยก็แหล่งช้อปปิ้งหรือว่าแหล่งชิลเอาท์เนี่ยเพียบเลยด้วยใช่ไหมครับครับมีหลายสไตล์ครับอยากได้อะไรตอนนี้มีค่อนข้างครบนะครับครับอย่างเช่นมีตัวไอคอนสยามที่ขึ้นมาก็คงเสร็จในไม่นานนี้นะครับครับตรงนั้นก็เป็นตัวหนึ่งนะครับหรือแบบที่เป็นชิคๆชิลๆไว้ถ่ายรูปนะครับเหมาะกับคนอาจจะวัยรุ่นหน่อยครับก็มีหลายแห่งเลยทีนี้ถ้าจะโฟกัสลงไปให้ชัดมากขึ้นเนี่ยถ้าเป็นแถวๆ4แยกบ้านแขกเนี่ยวิถีชีวิตของคนแถวนั้นเนี่ยจะพูดได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยได้ไหมผมใช้คำนี้ได้ไหมครับคุณไตเตชะมีเอกลักษณ์ค่อนข้างมากครับเป็นทำเลดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับคนแถวนั้นคือก็เป็นคนที่อยู่ในทำเลนั้นมานานถ้าเราเข้าใจคือมันเป็นฝั่งที่ข้ามจากฝั่งพระนครครับมาแค่ข้ามสะพานพุทธมาใช่เดียวก็ถึงแล้วข้ามสะพานพุทธมาก็ถึงแล้ว
ข้างสะพานพุทธก็ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำเลนี้เนี่ยเป็นทำเลที่มีชุมชนนักเดินอยู่หนาแน่นนะครับเป็นทำเลที่ access ไปทางไหนก็สะดวกเพราะว่าจะเชื่อมเจริญนครขึ้นสาทรสีลมนิดเดียวจะข้ามไปพระนครย้อนไปเยาวราชนิดเดียวจะไปฝั่งทนที่เลยไปอีกนะครับจะวิ่งตัดเพชรเกษมจะวิ่งอะไรก็ไม่ได้ยากนะครับครับเพราะฉะนั้นในตัวของมันเองมีครบจะเพิ่มเติมโดยมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างสายสีม่วงใต้ที่ผมบอกนะครับอย่างสายสีทองที่จะเข้ามาครับตรงนี้เนี่ยช่วยได้เยอะปัญหาเดียวคือโดยการที่มันใกล้ฝั่งพระนครเนี่ยครับมีทำเลไม่กี่ทำเลบนแถวสี่แยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่ครับที่สามารถทำคอนโดมิเนียมที่สูงหน่อยได้ข้อจำกัดของพื้นที่ที่จะสร้างที่อยู่อาศัยแบบนี้เนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วสุภาลัยจำกัดมหาชนเนี่ยเตรียมจะมีโครงการใหม่แถวนี้บ้างไหมครับครับก็เป็นตามที่พูดเลยครับถึงมันจะมียากมากแต่ถ้า developer รายใดรายหนึ่งสามารถหาได้มันก็เป็นที่ที่มีค่ามากนะครับก็เรามีซื้อที่อยู่ตรงเรียกว่าตรงสี่แยกบ้านแขกนี่เลยนะครับครับเราจะเรียกว่าสุภาลัยลอฟประชาธิปกวงเวียนใหญ่นะครับถ้าพูดง่ายๆคือมันอยู่ระหว่างสะพานพุทธกับวงเวียนใหญ่อยู่ระหว่างสะพานพุทธกับวงเวียนใหญ่ครับก็เป็นคอนโดที่ใกล้ฝั่งพระนครที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าก็เป็นคอนโดที่ใกล้เยาวราชที่สุดครับคอนโดที่สามารถ access ไปในเมืองครับสาทรสีลมก็ไม่ได้ยากด้วยเครือข่ายรถไฟฟ้าที่จะมีทั้งม่วงใต้ทั้งสายสีทองครับพื้นที่นะครับของโครงการนี้เนี่ยสักเท่าไหร่ครับคุณตาเตชะประมาณ2ไร่นะครับตัวโครงการนี้เนี่ยเราจะทำเป็นอาคารเดียวนะครับเราต้องเรียนว่าหายากมากนะครับที่ในทำเลนี้เพื่อได้แปลงเล็กแต่ก็ต้องทำครับก็จะทำเป็นตึกสูง30ชั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าจะไปได้ดีทีเดียวเพราะว่าทำเลนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราต่อยอดมาจากหนึ่งในโครงการที่ขายดีที่สุดของบริษัทที่เราเปิดในปีที่แล้วนะครับครับสุภาลัยพรีเมียร์เจริญนครซึ่งอันนั้นมีลูกค้าเข้ามาให้ความสนใจเยอะมากโครงการนั้นเนี่ยฮอตมากฮอตมากครับมีลูกค้าเหลืออยู่300กว่าห้องมีลูกค้าเข้ามาวันเปิดจองนี่ 1,700 ท่านโอ้โหนะครับมีลูกค้าส่วนหนึ่งเลยที่รอวันนั้นแล้วพลาดโอกาสตั้งแต่วันที่เปิดจองวันนั้นเขาก็ถามแล้วว่าตรงสี่แยกบ้านแขกจะเปิดเมื่อไหร่จะมีอีกไหมเขาทราบอยู่แล้วว่าสุภาลัยซื้อตรงนั้นเพราะว่ามีการกั้นรั้วไปแล้วนะวันนั้นนะครับครับนะครับดังนั้นครับสุภาลัยลอฟประชาธิปกวงเวียนใหญ่บนขนาดที่ดินประมาณ2ไร่นะครับอาคารที่พักสูง30ชั้น1อาคารเนี่ยนะครับเอ๊ะแล้ววิธีจะเปิดให้จองเนี่ยนะครับหลังจากรู้ว่าทำเลเนี่ยฮอตแน่ๆแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจองโครงการนี้มั้ยในเมื่อคาดการณ์แล้วว่าน่าจะฮอตสุดๆครับคุณไตเตชะครับเดิมเนี่ยเราตั้งใจว่าอาจจะมีการเปิดหลายรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกับหลายโครงการนะครับแต่โครงการนี้ต้องเรียนว่าเนื่องจากมีจำนวนยูนิตแค่363ยูนิตพักอาศัยนะครับครับเราคาดว่าจากเท่าที่เราเห็นว่าลูกค้าแสดงความสนใจเข้ามาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมีโอกาสที่จะปิดการขายได้ภายในวันเดียวคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นที่พรีเมียร์เจริญนครมีโอกาสขายวันเดียวหมดว่างั้นเถอะมีโอกาสขายวันเดียวหมดครับด้วยราคาอะไรที่ผมคิดว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับครับเราก็เลยคิดว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าต้องเรียนอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำคือถึงแม้เราจะมีจำนวนห้องไม่มากครับแต่เราอยากให้แน่ใจว่าลูกค้าที่ต้องการจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองมีโอกาสจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของในคอนโดมิเนียมนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเรากำหนดสิทธิ์ให้ลูกค้า1คนสามารถซื้อได้ไม่เกิน1ยูนิตเท่านั้น1คนต่อ1สิทธิ์ต่อ1ยูนิตเท่านั้นใช่ครับแล้วลูกค้าต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนนะครับขั้นตอนแรกต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการส่งโค้ดส่ง SMS ให้เพื่อลูกค้าจะใช้ตรงนี้เนี่ยมายืนยันว่าได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลูกค้าที่ลงทะเบียนเท่านั้นถึงสามารถมีสิทธิ์ไปลุ้นจับฉลากวันจองเพื่อได้สิทธิ์ซื้อได้อ๋อขั้นตอน1ลงทะเบียนแล้วเอาสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับมาลุ้นจับฉลากวันจองนะครับว่าจะมีสิทธิ์จองซื้อหรือไม่ใช่ไหมทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ใช่เป็นคนที่อาจจะไปเกณฑ์ใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักมาครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อกันครับอันนี้เราก็พยายามเพื่อลูกค้าที่เป็นตัวจริงเท่านั้นต้องชื่อตรงกับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จองต้องเป็นใช้ชื่อนี้ในการจองเท่านั้นครับทำอย่างนี้เนี่ยลูกค้าที่ต้องการซื้ออยู่เองเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมนี้ได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยไปลงชื่อที่ไหนยังไงครับคุณตาเตชะ
ครับก็จะมีในเว็บไซต์ของสุภาลัยนะครับ www.suphalai.com นะครับลูกค้าก็เข้าไปลงทะเบียนนะครับมีรายละเอียดต่างๆให้กรอกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีการส่งข้อมูลยืนยันมาลูกค้าหลังจากนั้นก็ได้ข้อมูลตรงนี้ก็เข้ามาจองที่สายได้วันที่13กรกฎาคมครับต้องผ่านกระบวนการการจองโดยผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ไปลุ้นจับสลากนะครับว่ามีสิทธิ์จะจองหรือไม่ในวันเปิดจอง 13-15 กรกฎาคมใช่ไหมครับครับนะครับสุภาลัยลอฟต์ประชาธิปกวงเวียนใหญ่ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับขนาดมีให้เลือกเยอะไหมราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับเนี่ยครับก็มีทั้งหมดจริงๆ365ยูนิตนะครับเป็นร้านค้า2ยูนิตแล้วก็พักอาศัย363นะครับขนาดห้องเนี่ยเริ่มตั้งแต่29ถึง165ตารางเมตรนะครับครับเป็นแบบสตูดิโอถึง4ห้องนอนเลยนะครับแล้วก็จริงตัวไฮไลท์ของที่นี่น่าจะเป็นห้องแบบ1 bed plus นะครับคือเป็น1ห้องนอนเต็มๆแล้วนะครับอีกห้องนึงเนี่ยสามารถเป็นห้องนอนเสริมก็ได้หรือจะเป็นห้องที่ใช้พักผ่อนนะเช่นดูทีวีเช่นจะเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีก1รูปแบบนึงที่น่าสนใจนะครับครับแล้วก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ถึงแม้พื้นที่เล็กนะครับแต่ facility ไม่เล็กครับนะครับเรามีทั้ง co-working space co-living space ค่อนข้างครบนะครับครับมีเป็น roof garden มี sky lounge อยู่ด้านบนให้ลูกค้าพักผ่อนด้วยนะครับแน่นอนสิ่งอำนวยความสะดวกพวกสระว่ายน้ำฟิตเนสซาวน่าต่างๆเราก็มีครบเช่นกันครับนะครับผมคิดว่าในราคาเริ่มต้นของโครงการเพียงแค่ 2.29 ล้านบาทนะครับครับในทำเลแบบที่เราพูดเนี่ยแล้วก็ limited supply แบบที่เราบอกไปแล้วเนี่ยครับก็ถ้าลูกค้าสนใจในทำเลนี้ที่จะอยู่อาศัยเป็นของตัวเองก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งครับเริ่มต้น 2.29 ล้านบาทนะครับแล้วแพงสุดสำหรับโครงการนี้เท่าไหร่ครับคุณตายเตชะแพงสุดของโครงการนี้น่าจะระดับ 8-9 ล้านบาทนะครับประมาณ8ล้านถึง9ล้านนะครับนี่คือโครงการสุภาลัยลอฟต์ประชาธิปกวงเวียนใหญ่นะครับเปิดให้จอง 13-15 กรกฎาคมแต่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้แล้วใช่ไหมครับคุณตาเทใช่ครับใช่ครับนะครับสนใจสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสุภาลัยลอฟต์ประชาธิปกวงเวียนใหญ่ได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับที่ www.suphalai.com นะครับอันนี้เป็นที่เดียวกับที่จะลงทะเบียนได้นะครับครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับตัวลงทะเบียนเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ของโครงการจำกัดแล้วก็จริงๆต้องเรียนว่าจำนวนยูนิตมีไม่มากนะครับครับการลงทะเบียนเนี่ยถ้าลูกค้าสนใจก็อยากให้ลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่นๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อจำนวนคนสนใจที่ลงทะเบียนต้องเรียกว่าถ้าเยอะเกินไประดับนึงแล้วเราอาจจะจำเป็นต้องทำการปิดการลงทะเบียนเพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้ครับแล้วก็จะติดตามสุภาลัยข่าวสารทั้งหมดได้ต่อเนื่องที่ Facebook นะครับสุภาลัย Society นะครับครับหรือ LINE @สุภาลัยก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1720ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสุภาลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์1720เป็นอีกโครงการหนึ่งที่คาดว่าจะฮอตมากๆนะครับของสุภาลัยจำกัดมหาชนก็คือสุภาลัยลอฟต์ประชาธิปกวงเวียนใหญ่โครงการนี้นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนขอบคุณอย่างสูงครับคุณไตรเตชะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนนะครับมาอัปเดตโครงการใหม่ๆของสุภาลัยจำกัดมหาชนและการวิเคราะห์ทำเลที่น่าสนใจแถวฝั่งทนด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่กำลังเล็งหาที่อยู่อาศัยแถวๆนั้นนะครับมีมาฝากกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับสุภาลัยขอเชิญร่วมกิจกรรมสุขภาพดีมั่งมีชีวิตสุขอย่างยั่งยืนซีซั่น2ในวันเสาร์อาทิตย์ที่8ถึง9กันยายน2561ณโรงแรมสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกิจกรรมที่จะปั้นคุณให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนโดย2สุดยอดวิทยากรดร.นายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์แห่งประเทศไทยและดร.ประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบมจ.สุภาลัยในหัวข้อดังต่อไปนี้ครับสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรให้มีสุขเข้าใจฮวงจุ้ยสุขศาสตร์แห่งปรัชญาตะวันออกเพื่อให้ชีวิตมีสุขยิ่งขึ้นวิธีบริหารสมองเพื่อการลืมการล้มรวมไปถึงเวิร์กช็อปเมนูเด็ดป้องกันและสู้โรคโปรพิเศษจากท่านละ 5,900 บาทเหลือเพียงท่านละ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าอาหารขึ้นชื่อ4มื้อค่าที่พัก1คืน1ห้องพักพักได้สูงสุด2ท่านสำรองที่นั่ง0841119221084-111-9221 กับคุณวิจิตรานะครับดูนะครับรับจำนวนจำกัดครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รอพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาแล้วก็เรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราไว้ด้วยนะครับเวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนาเกื้อบูลแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนาคาร์เช่ารถโทเลนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟราฟันเด่นเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟร์วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @ money plus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับ